ุดที่พี่เขียนลงรูปค่ะไปดูเขาปรับที่เหรอจ๊ะใช่ค่ะก็ไปดูพี่เขาปลูกต้นไม้ลงต้นไม้ค่ะพี่เขาชวนไปอยากให้เห็นว่าสิ่งที่เขากำลังแบบว่า in love อย่างเงี้ยมันคืออะไรอยากให้ไปเห็นไปสัมผัสคนเขาก็เลยบอกว่าเบลไปดูงานที่เขามีเบลอยู่ในพื้นที่นั้นประมาณแบบนับเวลาได้เลยค่ะคือแปลว่าวันนั้นเบลไม่ค่อยสบายเบลก็เลยอยู่ข้างนอกแล้วเดี๋ยวมันจะยิ่งหนักไงคะก็เลยอ๋อเห็นแล้วเดี๋ยวเข้าข้างในก่อนนะเดี๋ยวรอไปนั่งในบ้านเพื่อนบ้านอันนี้มันชื่อไร่อะไรมันมีชื่อยังไม่มีชื่อค่ะคิดไว้ไหมว่าชื่อไร่ของเราสองคนโน้ของพี่เขาก็จะเป็นเหมือนไม่ค่ะพี่เขาตั้งใจว่าจะปลูกเป็นคล้ายๆกับป่าอะไรอย่างนี้ค่ะเป็นปอดใกล้บ้านตัวเองประมาณนั้นบอกว่าหมดกับต้นไม้ไปเยอะเยอะพอสมควรค่ะแต่ว่าไม่รู้จำนวนแน่นอนเราไม่มีส่วนร่วมอะไรกับไร่นี้เลยส่วนร่วมเหรอคะก็มีช่วยเรื่องต้นไม้บ้างที่เขาก็มาปรึกษาเราก็งูปลาต่อไปค่ะเราก็รู้ว่าแบบเป็นไร่ด้วยกันไม่ค่ะแต่ว่าก็คงจะได้ไปเยี่ยมเยียนบ้างแหละต้นไม้ไม่มีสิ่งปลูกสร้างหรือว่าเขาวางแผนไว้ว่าแบบปลูกต้นไม้ไว้ก่อนที่เขาปลูกต้นไม้คือถ้าไม่นับเนินก็เป็นต้นไม้ล้วนค่ะไม่มีพื้นที่โล่งค่ะเบลอาจจะต้องอยู่บนต้นไม้ถ้าอย่างนั้นเราไม่เจอเขาไหมเพราะว่าเขาบอกว่าที่นั่นมีความสุขก็คือเรามีความสุขไหมไม่เคยถามเพราะว่ากลัวคำตอบมากโอเคดูเราบอกเลยแต่ว่ามันจะเป็นแคมป์แสดงว่าเราก็ต้องทำใจแล้วเราอาจจะต้องไปเที่ยวที่นี่บ่อยไม่ต้องใช้เขามาทำใจล่ะไม่นะคือความจริงคือจังหวัดเนี้ยคืออากาศเขาค่อนข้างดีตลอดทั้งปีเพียงแต่ว่าตอนช่วงที่เบลไปอ่ะคือเป็นหน้าร้อนเป็นช่วงพีคที่เขาก็ร้อนอยู่ช่วงเดียวแหละค่ะในญี่ปุ่นนะสุดเขาไปญี่ปุ่นเขาบอกว่าอยากชวนเบลไปด้วยซอนมอนไซไปฟูจิเขาบอกเหรอเขาบอกว่าไปด้วยกันนะคุณคอมเมนต์ไม่เขาไม่ได้พูดถึงว่าเขาจะไปด้วยเลยเห็นละอิจฉาหน้าเบื่อมากมันดูสวยดูแบบดูชิลดีถามว่าพี่เขาชวนไหมคือก็เป็นการบอกเอาไว้ดีกว่าเพราะว่าคือพี่เขาก็รู้ว่าคิวเราอาจจะไม่ได้เพราะว่าพี่เขาไปหลายวันเหมือนกันเกินอาทิตย์นึงด้วยค่ะคนแบบแอดเวนเจอร์มากเลยนะมาไปเราไหวมาถ้าไปอย่างนั้นไม่รู้เพราะว่าไม่เคย สักครั้งก็อยากไปไม่แต่คือถ้าเราไปอ่ะเราเชื่อว่าพี่เขาอาจจะมีการปรับโปรแกรมบ้างอาจจะไม่ค่ะรถบ้านต้องมาแล้วจ้ะรถเซอร์วิสต้องตามเนาะแต่ก็ไม่แน่อาจจะอากาศดีจนมันไม่ได้ลำบากหรือทรมานอยู่แล้วแหละเขาไม่ได้วางเบลนานเหมือนกันค่ะเบลไม่แน่ใจเกินอาทิตย์อะค่ะแต่เขาก็คือก็บอกไปไหนเขาก็บอกจะทำรายงานตลอดส่งรูปส่งอะไรรายงานไม่ได้ถึงขั้นนั้นหรอกแต่ว่าส่งมาอวดว่าบรรยากาศดีมากเห็นฟูจิทุกวันประมาณนั้นโอเคนะคะเบลรอบนะคะ